ตาสาวมารีวิววิชาที่เหลือต่อนะคะในส่วนของวิชา general education นะสาวๆทุกคนหรือหนุ่มๆนะคะที่เป็นเด็กแอร์แบ็กนะคะนักศึกษาแอร์แบ็กทุกคนคลิปนี้จะทำรีวิวเกี่ยวกับ GE นะคะอันนี้ไม่ได้มองกล้องนะทุกคนจะพูดไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนะคะ GE หรือ general education ก็คือวิชาศึกษาทั่วไปนะเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งมาเรียนเพิ่งมาลงนะคะไม่รู้จักวิชานี้ก็รู้จักไว้ซะมันเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปในแบบนบซึ่งจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาระดับหนึ่งนะคะก็ไม่ยากหรอกเป็นวิชาแบบปรับตัวนะคะเช่นวิชาอะไรบ้างภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ Math for Business Western Civil นี่มีมั้งน่าจะเป็น World Civilization แล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับพวกสำคัญสำคัญเช่น Managerial Psychologyวิชาพวกอะไรอีกอะเยอะมากเลยอะค่ะที่จะต้องเรียนนะคะพวกอีโคโนมิกส์ต่างๆที่ดิฉันมองว่าน่าจะไม่ใช่วิชาที่แบบง่ายนะยากอยู่นะ general education แล้วมันเป็นอีโคโนมิกส์ด้วยแล้วก็มีวิชาอะไรอีกเนาะวิทยาศาสตร์อะ science environmental science วิชาวิทย์แล้วก็สายแบบไม่ได้เยอะนะวิทย์ไม่ได้ยากไม่ต้องกลัวมีวิชาอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะที่แบบเก็บเกรดได้เนาะ Gen 8เนี่ยได้หมดทุกตัวเลย A ยกที่เป็นรหัส GE อ่ะฉันบอกเลยว่าให้รีบกระโดดเกาะให้มั่นเพราะว่าพวกเนี่ยจะทำให้คุณได้เกรดและเกียรตินิยมนิ่งอ้ายเลยเพราะว่ามันไม่ยากแล้วมันมีแต่คะแนนเก็บคะแนนสอบมันไม่เยอะมากนะคะมันจะไม่เยอะเหมือนวิชาอื่นมันจะประมาณ35 25 35มันไม่ยากนะคะทำได้แน่นอนทุกคนทำได้แน่นอนนะคะ